นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการมีรายงานจากศาลจังหวัดสมุทรปราการแจ้งว่าศาลมีคำสั่งในคดีความทางแพ่งนัดไต่สวนชั่วคราวกรณีมหาวิทยาลัยรามคำแหงในฐานะโจทก์ขอไต่สวนคุ้มครองชั่วคราวจากกรณีการใช้วุฒิการศึกษาปริญญาเอกปลอมดำรงตำแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหงของนายสืบพงษ์ปราบใหญ่อธิการบดีและให้หยุดปฏิบัติหน้าที่พร้อมพวก28คนและขนของออกจากมหาวิทยาลัยโดยศาลได้ไต่สวนพยานโจทก์ได้2ปากระหว่างการไต่สวนอ้างส่งเอกสารจำนวน19ฉบับโดยโจทก์แถลงขอหมดพยานชั้นไต่สวนขอคุ้มครองชั่วคราวกรณีฉุกเฉินเพียงเท่านี้ศาลวิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยที่1นำวุฒิปริญญาเอกที่ไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานกพ.มาสมัครเป็นพนักงานของโจทก์ตำแหน่งอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่มีฐานเป็นพนักงานโจทก์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโจทก์จึงมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างจึงทำให้จำเลยที่2ถึง28หลุดพ้นจากตำแหน่งรองอธิการบดีไปตามกฎหมายการที่จำเลยทั้ง28คนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่หลังจากโจทก์บอกเลิกสัญญาจ้างกับจำเลยที่1เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ได้รับความเสียหายจึงเห็นควรนำวิธีการชั่วคราวก่อนคำพิพากษามาใช้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา254วงเล็บ2โดยให้จำเลยทั้ง28คนหยุดปฏิบัติหน้าที่และขนย้ายทรัพย์สินพร้อมบริวารออกจากสำนักงานอธิการบดีอันเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของโจทก์และรองอธิการบดีของโจทก์ตามฟ้องจนกว่าคดีจะถึงที่สุดกรณีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงถอดถอนนายสืบพงษ์ปราบใหญ่ออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงและยื่นฟ้องนายสืบพงษ์และพวกเนื่องจากนายสืบพงษ์มีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารพ.ศ. 2562ซึ่งมีผลทันทีโดยระบุพฤติการได้แก่ใช้วุฒิการศึกษาปริญญาเอกที่ไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในการสมัครเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์จากการตรวจสอบวุฒิการศึกษาปริญญาเอกของผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ปรากฏว่าไม่พบข้อมูลระดับปริญญาเอกตามหนังสือรับจากสำนักงานกพ.ลงวันที่10สิงหาคม2565จึงเป็นที่มาของการฟ้องศาลในครั้งนี้ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชาญทองประยูนผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรื่องมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงลงวันที่17กุมภาพันธ์2566ระบุว่าตามที่สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงในการประชุมครั้งที่4ทับ2566วาระที่ 5.1 เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2566เรื่องแจ้งการปฏิบัติตามคำสั่งของศาลปกครองสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติดังนี้การประชุมเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ปราบใหญ่ได้รับทราบมติของสภามหาวิทยาลัยตามการประชุมครั้งที่3ทับ2566วาระที่ 6.11 เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2566ตลอดจนหนังสือที่อว 0601.01 ทับ530เรื่องแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วและได้มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเรื่องการแจ้งการปฏิบัติตามคำสั่งของศาลปกครองซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้เรียกประชุมและให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ปราบใหญ่เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ปราบใหญ่ปฏิเสธเข้าชี้แจงที่ประชุมเห็นชอบให้ยืนยันมติของสภามหาวิทยาลัยตามการประชุมครั้งที่3ทับ2566วาระที่ 6.11 เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2566ในการปฏิบัติตามคำสั่งของศาลปกครองกลางเกี่ยวกับการทุเลามติและคำสั่งเกี่ยวกับการถอดถอนผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ปราบใหญ่ให้พ้นจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนื่องจากเข้าข่ายเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามตามข้อ7วงเล็บ4ของข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารพ.ศ. 2562ในการประชุมครั้งที่21ทับ2565เมื่อวันที่4พฤศจิกายน2565แต่ทั้งนี้ภายหลังการถอดถอนดังกล่าวเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2565มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ปราบใหญ่จากการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยด้วยสาเหตุจากการที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ปราบใหญ่ได้ใช้คุณวุฒิปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่ไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานกพ.มาใช้สมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ปราบใหญ่จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหงตำแหน่งอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์มาตั้งแต่ต้นและศาลปกครองกลางไม่ได้มีคำสั่งให้คุ้มครองการเลิกจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ปราบใหญ่ด้วย
ผลของการบอกเลิกสัญญาจ้างย่อมถือเป็นเหตุให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ปราบใหญ่พ้นจากการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหงและตกเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง23แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหงพ.ศ. 2541ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2551มาตรา4 18และ65ทับ2กำหนดให้อธิการบดีเป็นตำแหน่งประเภทผู้บริหารและผู้ที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดีได้จะต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือต้องเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยเท่านั้นเมื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ปราบใหญ่พ้นจากการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วจึงไม่มีสถานะใดๆรองรับให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ปราบใหญ่สามารถกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอธิการบดีได้อีกต่อไปนอกจากนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ปราบใหญ่ยังเข้าข่ายเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีเนื่องจากขาดจริยธรรมและไม่ซื่อสัตย์สุจริตซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามตามข้อ7วงเล็บ4ของข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารพ.ศ. 2562ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ปราบใหญ่จึงไม่สามารถที่จะทำหน้าที่อธิการบดีได้อีกต่อไปเช่นเดียวกันเนื่องจากคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครองกลางมิได้ระบุว่าให้มีผลย้อนหลังไปนับตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายน2555ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงมีมติให้ถอดถอนผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ปราบใหญ่ออกจากตำแหน่งอธิการบดีจึงต้องถือว่าคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครองกลางมีผลนับตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์2566ซึ่งเป็นวันที่ศาลปกครองกลางแจ้งคำสั่งให้ผู้ถูกร้องทราบตามข้อ72วรรคท้ายของระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2543และการทุเลาการบังคับมีผลเฉพาะตัวผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ปราบใหญ่เพียงคนเดียวเท่านั้นผู้ที่ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ปราบใหญ่ดำรงตำแหน่งอธิการบดีนั้นย่อมไม่ได้รับการคุ้มครองการทุเลาตามคำสั่งของศาลปกครองกลางด้วยรองอธิบดีดังกล่าวต้องพ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ปราบใหญ่ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งอธิการบดีคือตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2565เป็นต้นไปตามมาตรา23วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหงพ.ศ. 2541ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้แจ้งยืนยันมติที่ประชุมต่อผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ปราบใหญ่ว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ปราบใหญ่ไม่อาจดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงในขณะนี้ได้ที่ประชุมเห็นชอบให้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงทำประกาศมติสภามหาวิทยาลัยแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยรามคำแหงทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันและหากผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนมติดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยดำเนินการทางกฎหมายต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันและขอให้ถือปฏิบัติต่อไปประกาศณวันที่17กุมภาพันธ์2566